วันนี้ก็เหตุเรื่องมาจากว่า,ามีคุณครูท่านการุณาถามนะครับว่าเอา๊ะถ้าจะสอนเรื่องอระบบโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับโดยเฉพาะปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยแล้วออนไลน์ด้วยโอ้ทำยังไงนะครับผมก็ไม่น่าจะทำได้เก่งมากเพียงแต่ว่าก็ลองค้นหาสื่อมาช่วยนะครับคิดว่ามีคนที่ทำสื่อมา นะฮะพอจะช่วยเหลือได้นะครับแล้วสื่อตัวเนี้ยก็จะเหมาะสมกับในระดับชั้นประถมนะครับเราไปดูที่สาระการเรียนรู้นะครับตอนเนี้ยในส่วนของสาระวิทยาศาสตร์นะครับหลักสูตรพื้นฐาน5 1ปรปับปรุง60นะครับก็ระบุเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาการขึ้นตกดวงจันทร์นะครับแล้วก็ ค่าแบบจาลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏดวงจันทร์พยากรณ์รูปร่างของดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีสาระการเรีกกนเยนรู้มาซึ่ง2ออันนี้เราจะเข้าถึงอันไหนก่อนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราหรือว่าความเหมาะสมของอุปกรณ์ของเด็กนะครับคราวนี้ไปลองลองดูนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าจะช่วยได้จริงๆเมื่อก่อนก็มีเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่า Animation Flash ก็ยกเลิกการใช้ไปเมื่อ สิ้นปีที่แล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับไปที่เว็บนี้นะครับเว็บนี้ชื่อ Astronomy Education นะครับของมหาวิทยาลัยนาบาสกาลินคอนนะครับเวลาเข้าเราก็เข้าที่ a s t r o นะครับ u n l นะครับ e d u นะครับพอเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรต่างๆมากมายจริงมีสาระแล้วก็มีสื่อทางด้านการเรียนการสอนดาราศาสตร์เยอะเลยนะครับ แต่เรื่องที่เราจะสนใจกันวันนี้เรื่องของดวงจันทร์มาที่ h t m l 5นะครับแล้วเราก็มาที่สมาร์ทโฟนซิมครับซึ่งก็แสดงออกมา3มอันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเริ่มจากสบายสบายง่ายๆก่อนนะครับเขาออกแบบมาสําหรับใครนะครับเราก็ดูว่าอย่างแรกเนี่ยออกแบบมาสําหรับอนุบาลถึงป2นะครับถัดมาก็จะเป็นป3ถึงป5แล้วก็จะมาเป็น ป .6 ไปทั้งถึงม .2 นะครับจริงๆเนี่ยเราน่าจะใช้แค่2อันแรกก็น่า,นาจะพอนะครับเพราะว่าสาระของเราเนี่ยถ้าดูตามเนื้อหาที่กําหนดเนี่ยก็จะอยู่ที่ป .4 ก็อยู่กลางๆพอด,ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะครับอันแรกนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วก็คลิกที่ simulation นะครับแล้วก็ตามเข้ามาพอสั่งโชว์ก็จะได้หน้าตามมาแบบนี้ครับ ก็ดูค่อนข้างจะน่ารักดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาแล้วเริ่มเป็นอะไรเราก็ go to day one นะครับเราก็อาจจะทำน,นักเรียนก็ได้นะครับเราจะต้องสมมุติก่อนนะครับว่าบอกนักเรียนว่าตอนนี้เรากำลังหันหน้าไปทางด้านทิศใต้คือเรามองเข้าหาหน้าจอเนี่ยจะเป็นทางด้านทิศใต้ให้ถามนักเรียนว่าอ้าวถ้าเราหันหน้าไปทางทิศใต้ซ้ายมือจะเป็นทิศอะไรขวามือจะเป็นทิศอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับดวงที่จะเคลื่อนยังไงนะครับเราก็ค่อยคลิกให้ดูนะครับเราต้องเน้นการมีปฏิสัมพันธ์นะครับให้เด็กได้ลองตอบมาดูนะครับคือถ้าให้คลิกกันเองเด่นก็าอาจจะไม่ได้ค <c oughs> วามอะไรที่ตามคาดหวังหนึ่งนะครับอาจจะลองดูว่า,าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอาดวงที่กำลังเคลื่อนไปทางทิศไหนนะครับอาจจะเสริมก็ได้ว่าอ๋อการท,ที่ดวงทย์เคลื่อนไปทางตะวันตก อ๋อ oh, เราเรียกว่าบ่ายนะครับหรือจะสอดสอดแทรกภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเช่นเรากลับมาที่เที่ยงอ่านักเรียนเห็นไหมว่าเที่ยงเนี่ยเป็น12 pm นะไม่ใช่12 am อ่าก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเอาละคราวนี้เราลองจะให้ผ่านไป็น1วันก็อาจจะให้เรียนทายว่าอ้าวถ้า1วันผ่านไปดวงที่จะอยู่ที่ไหนอ้านักเรียนก็จะต้องเดากันนะเลองกดดูกันด้ครับผ่านไปหวันดวงอาทิตย์ อยู่ตรงไหนเราให้ผ่านไปหนึ่งวันปุ๊บกลับมาอ้าวนักเรียนเห็นอะไรข้างๆดวงอาทิตย์ไหมที่เห็นข้างๆดวงอาทิตย์นั้นอย่างคิดว่าเป็นอะไรนะครับแล้วทำไมเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วมันน่าจะขึ้นก่อนหรือหลังดวงอาทิตย์นะครับเราอาจจะแบบค่อยๆย้อนเวลากลับไปก็ได้นะครับตอน9ก้าโมงเช้าตอนแปดโมงเช้าตอน7จ็ดโมงเอ๊ะใครขึ้นก่อนนะนะครับเราก็ขยบขยบมาเอากลับมาที่ตอนเที่ยงเนาะนะครับ เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตอนบ่ายตอนเย็นเออพอตอนดวงอาทิตย์ตกอะไรเนาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเอาเรากลับมาทีต่ตอนเที่ยงนะครับแล้วเราก็ทําเรียนว่าถ้าผ่านไปนหนึ่งวันเนี้ยของที่เห็นอยู่ข้างๆดวงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นยังไงจะใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นหรือจะห่างดวงอาทิตย์ไปหรือว่าจะยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีการ ถามนํานักเรียนไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียนของเรานะครับคุณพามีดหนึ่งว่านปุ๊บเฮ้ยมันมีเกิดอ,อะไรขึ้นมันเอ <c oughs> ก็ค่อยๆนําไปสู่ข้อสรุปแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตรูปร่างนะครับแล้วความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วค่อยๆทําไปนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวได้นะครับจริงๆเรื่องกระบวนการสอนผม ไม่น่าจะเก่งเท่าคุณครูนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผ่านไปวันนี้คือวันที่เจ็ดหลังจากที่เราเริ่มดูปรากฏการณ์เนาะถ้าผ่านไปแปดวันโอ้สังเกตว่าตอนเที่ยงเนี่ยดวงจันทร์กาลังขึ้นพอดีเลยโอ้แสดงว่ามันขึ้นต่างกันกี่ชั่วโมงเนาะหรืออาจจะทมนากเรียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า ดวงจันทร์มาอยู่กลางหัวเนี่ยน่าจะกี่โมงเราก็ถามนักเรียนดูก็ได้ล้วก็ขยบเรื่องให้อ้าวถ้าดวงที่กําลังตกเนาะสมมติว่าตกหกมงเย็นอ้าวดวงจันทร์นี้มาอยู่กลางหัวพอดีเลยนะครับอ้าวแล้วถ้าเป็นวันถัดไปล่ะผ่านไปีหนึ่งวันการว่าการผ่านไปีหนึ่งวันเนี่ยคือจะมันจะไปที่หกวงเย็นของวันถัดไปนะครับปุ๊บอ้าวดวงจันทร์ก็เริ่มสว่างมากขึ้นแล้วอ้าวผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับ เป็นวันที่สิบจากวุฒการนะดวงจันทร์ก็เริ่มสองมากขึ้นเราก็จะค่อยๆนําไปสู่คีย์เวิร์ดเนาะหรือคําที่เราเรียกว่าข้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคอันตัวนี้ก็น่า,นาคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับก็จะนําไปถึงข้างแรมเลยก็ได้นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปเป็นอันที่สองก็จะเริ่มมีเรื่องของวงโครจรของดวงจันทร์เข้ามาด้วยนะครับพอเราสั่งรันแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนแรกก็จะมีดีเทลแบบนี้ให้มานะครับ,นะรบก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องตกลงกับนักเรียนก่อนว่าภาพที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันมาจากซิมูเลชันที่แล้วนะหรือแบบจาลองที่แล้วเรากําลังหันหน้าไปทางทิศใต้เพราะฉะนั้นถ้าเราหันหน้าไปทางทิศใต้ซ้ายมือจะเป็นอะไรนะครับขวามือเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแนวกลางศรีรษะของเราตอนนี้ถ้าดวงที่หยุดแถวกลางศรีรษะคือเวลาไหนแล้วก็ให้นักเรียนค่อยๆเทียบกับตำแหน่งที่อยู่ ด้านล่างนะครับโดยด้านล่างเนี้ยเราสามารถจะเลื่อนคนมาตอนเช้าได้นะครับนี่คือตอนเช้าครับตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหรืออยู่ขอบฟ้าทางด้านตะวันออกพอโลกเราหมุนนะครับดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งว่ามาอยู่กลางศีรษะในตอนเที่ยงนะครับแล้วก็จะค่อยๆรับขอบฟ้าไปในตอนเย็นนะครับเอาละเรามาเริ่มที่ตอนเที่ยงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับอันที่แล้ว เราไม,ม่ทำเหมือนเดิมว่าถ้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าเราจะผ่านไปหนึ่งวันเลยก็ได้เอาหนึ่งวันจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนะครับเมา่ผ่านไปหน,นึ่งวันเนี้ยดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่ไปรอบโลกนะครับแต่นเนื่องจากว่าดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลกเนาะประมาณก็เกือบเกือบสามสิบวันเพราะนั้นหนึ่งวันของโลกนี่ดวงจันทร์ขยับมานิดนึงเราก็เลยเห็นดวงจันทร์นะครับขยับออกมาจากดวงอาทิตย์ในขณะที่วันเมื่อกี้เราลองย้อนกลับไปก็ได้นะครับ ดวงจันทร์จะร่วมตำแหน่งก,กับดวงอาทิตย์พอถัดมาหนึ่งวันดวงจันทร์จะเริ่มห่างออกแล้วพอเป็นถัดไปล่ะก็จะห่างออกไปอย่างนี้แล้วดวงจันทร์จะขึ้นตอนไหนนะครับเราอาจจะค่อยๆหมุกนกลับมาก็ได้อยากเห็นเวลาเราก็โชว์ก็ได้ครับว่าว่าขณะที่ดวงจันทร์กาลังขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นกันตอนประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับประมาณเจ็ดโมงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนะครับประมาณ อ้าวถ้าดวงจันทร์ขึ้นตอนเจ็ดโมงแล้ววันถัดไปลนะ่ะดวงจันทร์จะขึ้นตอนประมาณกี่โมงอ่าเราก็ถัดไปครับหนึ่งวันถัดไปอ้าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นเราก็ขยบคนนะครับให้่อยเคลื่อนมาอีกเอ้าดวงจันทร์ขึ้นแล้วอ้าวดวงจันทร์ขึ้นช้าไปจากเดิมประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็นําไปทํากิจกรรมได้นะครับคิดว่าสองอันนี้ก็น่าจะพอมองเห็นภาพนะครับว่าอาไปทำอะไรได้บ้างก็หรือว่าเราสั่งให้มันเลย์ไปสักรอบหนึ่งเลยก็ได้ครับจะได้เห็นการเคลื่อนที่อ่า ในแต่ละวันนะครับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงจันทร์เทียบกับโลกเทียบกับขอบฟ้านะครับแล้วก็เวลาในการขึ้นตกของดวงจันทร์ก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับคิดว่าระดับผสมก็น่าคิดว่าน่าจะพอนะครับพอเพียงครับผมเอาวันนี้สั้นๆนะครับเอามาส่งกันก่อนนอนนะครับไม่เห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าทำอยู่บนที่นอนครับผมอ่าวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ